สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทปเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาถทิที่ได้อ่านโดยพระมาหาใบบุ์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศในวันนี้ก็นำเสนอ กันทรกษูตรซึ่งเป็นเรื่องของอุบาสกชื่อเปตสะซึ่งเป็นคนที่มีกิจการงานมากต้องคอยดูแลฝูงช้างของพระราชาถึงแม้กระนั้นก็ยังหาเวลาไปฟังธรรมมีเท่าไหร่ก็เอาน้อยก็เอาแต่แม้ว่าถ้าน้อยมันก็น้อยไปถ้าเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะ จะได้ประโยชน์มากทีเดียวในการฟังธรรมถ้ามีเวลาเพิ่มอีกหน่อยนายเปสาฟังธรรมะจะได้ถึงเป็นโสดาบันแต่เพราะเวลาไม่พอจึงได้แค่ความเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยเท่านั้นในพระสูตรที่ชื่อว่ากันดรกาสูตรเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแจกแจงบุคคลสี่ประเภทตามในยะ ที่เสริมเพิ่มจากสติปัฏฐานสี่อย่างอันเป็นการปรารบของปริภาชกที่ชื่อกันดารกะที่เดินทางมาด้วยกันกับนายเปตสะธรรมเทศนานี้เกิดขึ้นที่ริมฝั่งสาโบกรณีชื่อคักราเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าถ้าเรามีเวลาทุ่มเทในการฟังธรรมนัฟังความข้าวหน้านั้นจะมีได้ รีบเทียบไว้กับอุบาสกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าชีวกะหรือที่เรารู้จักกันในนามของหมอชีวกโกมารปัดที่ได้ฟังธรรมมีความลึกซึ้งถวายส่วนมม่วงแล้วจนถึงขนาดว่าบรรลุค,คุณอันใหญ่ยิ่งกว่านายเปสะคือได้ถึงเป็นโซดาบันด้วยกันเป็นประสูตทิที่สองที่มาให้ท่านมาฟังฟังในวันนี้ชื่อว่าชีวกะสูตร เป็นสองเรื่องราวของอุบาสกสองคนที่มีคุณธรรมแตกต่างกันเพราะว่าได้ฟังธรรมะที่ลึกซึ้งมีรายละเอียดต่างกันนั่นเองขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อกันทร,รกะกันทร,รกะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่หนึ่ง มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สาวโบกรณีชื่อคักคราในเขตกรุงจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นบุตรของขวานช้างชื่อเปตะและปริพาชกชื่อกันตรกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ นายเปตะบุตรของขวานช้างทว่อภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรส่วนกันดรกะปรีภาชกสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่สมควรแล้วเหลียวดูภิกษุผู้นั่งนิ่งเงียบอยู่แล้วได้กราบทูนกับพระผู้มีประภาคว่า ข้าแต่ท่านพระกรดมผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยเพียงเท่านี้ท่านพระกรดมก็ชื่อว่าแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้วข้าแต่ท่านพระกรดมผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการ ก็ทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนท่านพระโกดมแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในับัดนี้แต่ท่านพระโกดมแม้พระผู้มีพระภาครหันตสมมาสมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการก็จะทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบ เป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนท่านพระโกรมทรงแนะนำให้ภิกษุส,สงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในปัจนี้้ตอนมนุษย์มีปากกับใจไม่ตรงกันพระผู้มีพระภากจึงได้ตรัสบากันดรากะาข้อนี้เป็นอย่างนั้นขนาาันรกะข้อนี้เป็นอย่างนั้นแม้พระผู้มีพระภาค อรหันตาสัมมาสัมพุทธาทั้งหลายในอดีตการก็ทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพี่ยงนี้เหมือนเราแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ใน,บนับันนี้แม้ปราผู้มีพระภาคอรหันตาสัมมาสัมพุทธาทั้งหลายในอนาคตการ ก็จะส่งแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนเราแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดน,นี้จึงอยู่กันดรกะ,ะในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุจำนวนมากผู้เป็นอรหันต์ขีนาศพยุจรมรุมจรรท์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงบาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะส,สังโยชน์แล้วลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอันหนึ่งในภิกษุสงฆ์นี้ยังมีภิกษุอีกจำนวนมากผู้ยังเป็นเสขาบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษามีปกติสงบมีความเป็นอยู่สงบ มีปัญญามีความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเติเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการอยู่ก็สติปัฏฐานสประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะไหนนี้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดความเพ่งเล็งและโทมนัสในโลกได้เธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความเพ่งเล็งและโทมนัสในโลกได้เธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความเพ่งเล็งและโทมนัสในโลกได้ เธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความเพ่งเล็งและโทมนัสในโลกได้เมื่อประผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนายเปสะบุตรของขวานช้างได้กราบทูขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสะใจจริง ข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยก็สติปัฏฐานสี่ประการนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเพื่อบรรลุญาณยธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่จริงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นกุศหัดนุ่งห่มผ้าขาวก็มีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการนี้อยู่ได้ตามการที่สมควรขอประธานพระโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิต ในจิตยอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมผชสัญญะมีสติกำจัดความเพ่งเล่งและโทมนัสในโลกได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์ และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อคนรกโลกคนกากเดนคนเจ้าเล่ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นความจริงทีเดียวในคำที่ว่ามนุษย์นั้นสอนยากส่วนสัตว์เลี้ยงฝึกง่ายพระค่าพระองค์สามารถให้ช้างที่ฝึกแล้วทำตามได้ เช่นให้เดินไปเดินมาในระหว่างกรุงจำปาก็ได้ให้ทำอาการต่างๆคือให้ยกชูขาหน้าทั้งสองกลิ้งคูเขา่าย่อตัวได้ทุกอย่างแต่เราชนคือท่าก็ดีคนรับใช้ก็ดีคนงานก็ดีของข้าพระองค์ทำอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่ง ข้าแต่พระองผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรงสร้างประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อคนรกโลกคนกากเดนคนเจ้าเล่ยยังมีอยู่อย่างนี้เป็นความจริงที่เดียวในคำที่ว่ามนุษย์ สอนอยากส่วนสัตว์เลี้ยงฝึกได้ง่ายตอนบุคคลสี่ประเภทบรรผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ตรัสดังนี้ว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเปรตข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเปรตมนุษย์นั้นสอนอยากส่วนสัตว์เลี้ยงฝึกได้ง่ายก็ оче, บุคคลสี่ประเภทนี้ มีอยู่ในโลกสีประเภทอย่างไรคือหน่บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและสีเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน กบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเปสะในบรรดาบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลประเภทไหนเล่านายเปสะบุตรของกวนช้างจึงได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เริญข้าพระองค์งไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมั ay, นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน มันประกอบในการทำทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ข้าพระองค์ชอบใจบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเปษะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุคคลผู้ทําตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําตนให้เดือดร้อนชื่อว่าทําตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ ส่วนบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ส่วนบุคคลผู้ทำทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน ชื่อว่าทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มประเหตุนั้นข้าพรุงจึงไม่ชอบใจบุคคลน,นี้ส่วนบุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน บุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันประเหตุนี้ข้าพระองค์จึงชอบใจบุคคลน,นี้เอาเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบันนี้ข้าพระองค์ขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ ที่จะต้องทำอีกมากพระโชาคา้าพระผู้มีพระภาคจึวยนายตรัสว่าเปสักเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรเถิดจากนั้นนายเปสักบุตรของขวัญช้างชื่นชมยินดีพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ลุกจากที่นั่งถวายอาภิว่าพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณ จากไปขระนั้นเมื่อนายเปสะบุตรของขวัญช้างจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิสษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าพิสษุทั้งหลายนายเปสะบุตรของขวัญช้างเป็นคนเฉลียวฉลาดมีปัญญามากถ้านายเปสะบุตรของขวัญช้างนั้น จะพึงนั่งสักครู่เพียงชั่วเวลาที่เราจำแนกบุคคลสีประเภทนี้โดยพิสดารก็จะได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวงแต่ถึงจะฟังโดยสังเกตเพียงเท่านี้นายเปสะบุตรของขวัญจางก็ยังได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวงพิสุตหลายจึงได้กราบทูลบาปแค่แต่พรมอผู้เจริญ ก็ในบับันนี้เป็นการที่สมควรแล้วข้าแต่พระสุคตปัจนนี้เป็นการที่สมควรแล้วที่ปราผู้มีพระภาคจะทรงจำแนกบุคคลสี่ประเภทนี้โดยพิสดารพวกพิกษุทั้งหลายสดับจากพราผู้มีพระภาคแล้วจะได้ทรงจำไมพระชก้าพิสษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อิกษุเหลนั้นทูลรับสนองพระดำรรสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าก็บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอเจละกะ คือผู้ประพฤติเปลือยกายไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหมอ้อไม่รับอาหารจากปากปาชนะ ไม่รับอาหารคร่ำธรณีประตูไม่รับอาหารคร่ำต้นไม้ไม่รับอาหารคร่ำสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีคันไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมอยู่ไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหาร ที่นัดแน่กันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลัง ยังชีพด้วยข้าวสองคำรับอาหารในรื่นเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบสองใบจนถึงเจดใบกินอาหารที่เก็บไวค้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันถึงเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคอาหารสิบห้าวันต่อหนึ่งมือบ้างด้วยประการชนี้ เขาเป็นผู้กินปักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกากข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกัยานเป็นอาหารกินญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเงาและผลไม้ในป่าเป็นอาหาร บริโภคผลไม้ที่หล่นเองยังชีบบางเขานุ่งหม่มผ้าบานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าหอ่อศพนุ่งห่มผ้าบางสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือหมีเล็บนุ่งห่มผ้าขากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรอง นุงห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลคนสัตว์นุ่งหม่ผงหมผ้าปีกนกเขาถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดอยู่อย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระโยงคือถือการเดินกระโยงเหยียบพื้นไม่เต็มเทา้านอนบนหนามคือถือการนอนบนหนาม อาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการชนีบุคคลเช่นนี้แลเรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนก็บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนฆ่าโคเป็นคนคุมเรือนจำหรือบางผู้วัก เป็นผู้ทําการดารุนพิสุทลายบุคคลนี้แลเรียกว่าเป็นผู้ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อนก็บุคคลที่เป็นผู้ทําตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําตนให้เดือดร้อนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมรดาพิเศษแล้วก็ดีเป็นพระมหาศาลก็ดีพระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายันหลังใหม่ทางด้านทิศตะวันออกแห่งบรณรณกรได้ปรงผมและนวดนุ่งหม่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรากายด้วยเนยใสและน้ำมัน ทรงเก่าหลังด้วยเขามารึกเข้าไปยังโรงบูชายันหลังใหม่พร้อมด้วยพระมเหสีและพระปุโรหิตบรรทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีไม่ได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเมสี ดำรงประชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สองพระามปุโรหิตด,ดำรงชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สามทรงบูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่สี่ลโลโกมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชาจึงรับสั่งอย่างนี้ว่า จงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแพะประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแกะประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าม้าประมาณเท่านี้บูชายัน จงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทำเสาบูชายันจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้นก็เหล่าชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นทูกอาญยาคุกคามทูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปพลางทำงานไปพลาง พิสุทธิลายบุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทําตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อนตอนพระพุทธคุณก็บุคคลเป็นผู้ไม่ทําตนให้เดือดร้อน ไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือเมื่อปราตาตาคต อุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี้เป็นประอาหันตรัสรูชอบด้วยตนเองเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถ,ถาคต รู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาลและมนุษย์โดยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรมจันท์พร้อมทั้งอัถะ และเพียรชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนก่อกระบดีหรือบุตรกระบดีหรืออนุชนคือผู้เกิดในภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็ตามเมื่อได้สดับธรรมาน,นั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึอดอัด เป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติปรมจัน่์ให้บริสุทธิ์บริรบรูรณ์ครบถ้วนดุดสังที่ขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรปลงผมและหนวดครองผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดดังนี้ต่อมา เขาก็ละกองโภคาสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมไ้้นวดนุด่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวยเป็นบนรรพชิตแล้วตอนสิกขาและสาชีพของภิกษุเธอนั้นเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพ ของพิสุทธิ์ทั้งหลายคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งหวังประโยชน์เพื่อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายอยู่ละเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ละพฤติกรรมอันเป็นค่าศึกต่อปรมจัน์ประพฤติปรมจัน์เว้นห่างไกลจากเมตุนธรรมนั้นเป็นกิจของชาวบ้านละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคําเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกละ เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน,น้นแต่ชาสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกัน พูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พ,ชนพูดอิงธรรมะ พูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาเป็นผู้เว้นกาจการพระพุชคามและปุถคามฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นการจากการฉันในเวลาวิการเว้นขารจัดการฟ้อนรำขับร้องประกมดนตรี และการดูกละเล่นที่เป็นค่าเสื่อแก่กุศลเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยปวงดอกไม้ของหอมและเรื่องประเทืองผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับเงินและทองเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบรับสตรีและกุมารีรับทาาหญิงท่าทชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาเว้นขาดจากการรับเรือส่วนไรนาและที่ดินเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อการขายการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงวัด เว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเมื่อเป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบินดาบาดพออิ่มท้อง จะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีเหมือนนกมีปีกไปณที่ใดใดก็มีแต่ปีกเป็นภาระแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินดาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันที ภิสุุนั้นประกอบด้วยอริยสีละขันนี้แล้วย่อมสบยสุขอันปรชาศจากโทษในภายในภิสุุนั้นเมื่อเห็นรูปต่างตาแล้วก็ไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์คือตาซึ่งเมื่อไม่สำมรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรม คืออภิชาและโทมนัสกรับงำได้จึงรักษาซึ่งอินทรีย์คือตาถึงความสำรวมในอินทรีย์คือตาเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิมรสทางลิ้นถูกต้องปฎิบัณทางกายหรือรู้ธรรมรมทางใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติ เปลอยสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสกรับงรรมได้จึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจก็ภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมคืออริยะอินทรีย์สังวรนี้ย่อมสวยสุข อันไม่ระกลอนกับกิเลสในภายในอีกสุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเลี้ยวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการคลองสังกติบาทและจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม การถ่ายอุจรภัสวะตาความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งกว่าพิสูจนั้นประกอบด้วยอริยสีละขันธอริยอินทรีสังวรและอริยสติสัมปชัญญะนี้แล้วพักอยู่นะเสนาสนะนเงียบสงัด คือป่าโขนไม้ภูเขาซ่อกห้วยตองถ้ำป่าชาป่าชัดที่แช่งหรือหนอมฝางเธอเมื่อกลับจากบินดาบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วก็นังคู่บลังตั้งกายตรงน้ำรงสติเฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งเพื่ออพิชา มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งและพยาบาทและความมุ่งร้ายมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสา์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากพยาบาทและความมุ่งร้ายเทอราธินามิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากธีนามิทะ กำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินามิตะและอุทจักกุกุจ,จะคือความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุง้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกุจ,จะอยู่ต้ละววิจิกิจจา คือความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิชาพิสุนั้นเมื่อละนิวรณ์ห้าประการนี้อันเป็นคเครื่องเศร้ามองจิตเป็นคเครื่องตอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปตมฌชานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่พระวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองอันมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางกลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายพระลูกชานที่สามที่พระเริยชเจ้าท้งหลายสันสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะโสมนัสและโทมนัสนับไปก่อน จึงบรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระหุบกคาอยู่ตอนวิชาสามก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุดปองไม่มีกิเลสเพียงดังเดินพราศจากความเศร้าหมองมีจิตอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้ว เอกสุตนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติยาณคือระลึกชาติก่อนได้หลายชาติบ้างคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติห้าชาติบ้างสิบชาติยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นนันมากบ้าง ตลอดวิวัตกับตลอดสังวิวัตกับและวิวัตกับเป็นอันมากบางว่าในภพนอนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสเสวยสุขทุกขและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นคลันเคลื่อนคือจุติจากภพนั้นไปเกิดในภพนอนแม้ใหนภพนอนเราก็มีชื่ออย่างนั้น มีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์พุดป่องไม่มีกิเลสเพียงดังเดิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวันไหวอย่างนี้แล้วพีสุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูป่าปาตายานเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติคือตายหรือเคลื่อนกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิ์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจิทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระริยเจ้ามีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกคติ วินิบาตเล่นรกแต่มูสัตวที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเก่าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่ชัดผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหลเมื่อจิตเป็นสวาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดังเดินปราศชาความเศร้าหมองอ้อนมอกแก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่วันไวอย่างนี้พิสุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคขยายานเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุที่เกิดทุกนี่คือความดับไม่เหลือแห่งทุกและนี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี่คืออาสวะนี่คือเหตุแห่งอาสวะ นี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี่คือทารดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสบะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทวยย่อมรู้ชัดว่า การเกิดสิ้นแล้วพระมชนได้อยู่ชมแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปปิสุตหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่มันประกอบในการทำผู้ดให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำพูดให้เดือดร้อนจึงเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเรสริฐสุยสุขอยู่ในปัจจุบันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาสิทธนี้แล้วพิสุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาสิท ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละกันธรากาสูตรจบพระสูตรว่าด้วยหมอชีวกกุมารพัฒช,ชีวกกสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่51าิบมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับ อยู่นะสวนมะม่วงของหมอชีวโกโกมารพัตในเขตกรุงราชกฤลครั้งนั้นแลหมอชีวโกโกมารพัตนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนักที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังมาอย่างนี้ว่า ชนทั้งหลายฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระสมณโคดมพระสมณโคดมก็ทรงทราบการนั้นแต่ก็ยังเสวยเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงพระองค์ที่เขาอาศัยพระองค์ทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนเหล่าใดที่กล่าวอย่างนี้ชนเหล่านั้นจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัส ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่ประผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อต่อกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ตอนเนื้อที่ควรฉันและไม่ควรฉันพระภูมีพระภาคจึงน่าตรัสว่า ชีวะกะชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายฆ่าสัตว์เจาะจ,จงตวายพระสมณโคดมและพระสมณโคดมก็ทราบการนั้นแต่ก็ยังเสวยเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงพระองค์ที่เขาอาศัยพระองค์ทำส่วนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่เรากล่าวแต่ชื่อว่ากล่าวตู่เรา ด้วยคำเท็จที่ไม่มีอยู่ชีวการเราเกล่าวเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันไว้ด้วยเหตุสามประการคือหนึ่งเนื้อที่ตนเห็นสองเนื้อที่ตนได้ยินและสามเนื้อที่ตนสงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเราเกล่าวเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันไว้ ด้วยเหตุสามประการนี้แหลกกเรากล่าวเนื้อที่ภิกษุควรฉันไว้ด้วยเหตุสามประการคือหนึ่งเนื้อที่ตนไม่เห็นสองเนื้อที่ตนไม่ได้ยินและสามเนื้อที่ตนไม่สงสัยชีวะกะเรากล่าวเนื้อที่ภิกษุควรฉันไว้ด้วยเหตุสามประการนี้แหละ ชีวะกะิกาก็ภิกษุในธรรมะวินัยนี้อาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เธอมีจิตเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่า ในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบู์เป็นมหากาตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ด้วยประการอย่างนี้ก่อกระบดีหรือบุตรกระบดีเข้าไปหาเธอแล้วนิมนต์เพื่อฉันพัฒตาหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุต้องการจึงรับนิมนต์ เมื่อล่วงราตรีนั้นไปในเวลาเช้าเธอครองสบงถือบาตและชีวรเข้าไปยังที่อยู่ของกระาบดีหรือบุตรกบดีนั้นนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาบไปแล้วกระบดีหรือบุตรกัลยบดีนั้นก็อังคาดคือประเคนเธอด้วยบินดบาบอันประนี เธอไม่คิดอย่างนี้ว่าดีจริงก็ระบาดีหรือบุตรก็ระบดีนี้พึงอังคาดเราด้วยบินตบาดอันประนีตทั้งไม่คิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอก็อระบาดีหรือบุตรก็ระบดีนี้จึงจะอังคาดเราด้วยบินตบาดอันประนีชเช่นนี้ตลอดไปเธอไม่กำนัดไม่ยินดี ไม่รีบฉันบินดาบานั้นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกจากทุกฉันอยู่ชีวะกะเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างหรือคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอย่างนั้นหรือ ข้น,นั้นไม่เลยพระเจ้าคา่าคนในคราวนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าฉชนาหารอันไม่มีโทษเลยมีใช่หรือใช่พระเจ้าคา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาแล้วว่าพรมมีปกติอยู่ได้เมตตาคำกล่าวที่เพียงได้ยินมานี้ข้าพระองค์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพยานได้ เพราะพระผู้มีพระภาคเองก็ทรงมีปกติอยู่ด้วยเมตตาชีวกาบ,บุคคลจะพึงมีความพยายาเพราะราคะโทสะหรือโมหะใดราคะโทสะหรือโมหะนั้นตถาคตลาได้แล้วตัดรากถอนโคนทำให้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ชีวะกะหากเธอกล่าวหมายถึงการละราคะโทสะและโมหะนี้เราเห็นด้วยก็แต่พระองเจริญข้าพระองค์กล่าวหมายถึงการละราคะโทสะโมหะนี้แหละพระเจ้าข้าชีวะกะ ภิกษุในธรรมะวันไหนี้ได้อาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เธอมีจิตกรุณามีจิตมุติตาและมีจิตุเบกขาแปรไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แปรไปตลอดโลกทั้งปวงทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยจิตที่ประกอบด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขานั้นเป็นจิตไพยบูญใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอยู่ด้วยประการชนีก่กระบดีหรือบุรกระบดี ได้เข้าไปหาเธอแล้วนิมน์ตเพื่อฉันพัฒหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุต้องการจึงรับนิมน์ตเมื่อล่วงราตรีนั้นไปในเวลาเช้าเธอครองสบงถือบานและจีวอเข้าไปยังที่อยู่อาศัยของกรลาบดีหรือบทกรลยาบดีนั้นนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้ว กรบดีหรือบุตรกระบดีก็อังคาดคือประเคนเธอด้วยบินทบาทอันประนีตเธอก็ไม่คิดอย่างนี้ว่าดีจริงกระบดีหรือบุตรกระบดีนี้พึงอังคาดเราด้วยบินทบาทอันประนีตทั้งไม่คิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอกระบดีหรือบุตรก euh ระบดีนี้ จึงจะรังคาดเราด้วยบินดาบาทอันประนีเช่นนี้ตลอดไปเธอไม่กำนัดไม่ยินดีไม่รีบฉันบินดาบานนั้นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกจากทุกฉันอยู่ชีวะกะเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในสมัยนั้น ภิกษุนั้นย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างหรือคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เลยพระเจ้าข้าคนในคราวนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าชนะหารอันไม่มีโทษเลยมิใช่หรือใช่พระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาแล้วว่าพร้อม มีปกติอยู่ได้เมตตาคำกล่าวที่เพียงได้ยินมานี้ข้าบรงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพยานได้เพราะพระผู้มีพระภาคเองก็ทรงมีปกติอยู่ด้วยเมตตาชีวากาบุคคลจะพึงมีความพยาบาทเพราะราคะโทสะหรือโมหะใดราคะโทสะ หรือโมหะนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนทำให้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ชีวะกะหากเธอกล่าหมายถึงการละราคะโทสะและโมหานี้เราเห็นด้วย ก็แต่พระองผู้เจริญข้าพระองค์กล่าวหมายถึงการละราคะโสะโมหะนี่แหละพระชจ้าข้าตอนทำบุญได้บาปด้วยเหตุห้าประการพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าชีวากาเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญห้าประการ ของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคตคือหนึ่งการให้เขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านจงไปนำสัตว์ชนิดน้นมานี่เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากประการที่หนึ่งกรทีสองการที่สัตว์นั้นได้รับทุกโทมนันขณะถูกผูกคอนำมา นีเป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากประการที่สองกดีสาการที่เขาเกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านจงไปฆ่าสัตว์ชนิดนี้นี้เป็นเหตุที่ให้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากประการที่สามกดีสี่การที่สัตว์นั้นได้รับทุกโทมนัสขณะถูกฆ่า นี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นนันมากประการที่สี่และหการที่เขาทำให้ตถาคตหรือสาวกของตถาคตยินดีด้วยเนื้อที่ไม่สมควรนี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนันมากประการที่ห้ชีวการ เหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเปน็นอันมากหประการนี้แลของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคตเมื่อประผู้มีพระบาคตรัสอย่างนี้แล้วหมอชีวกกวุามาราพัตรจึงกราบทูลว่าน่าสัจจ,จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสุก้าภิกษุทั้งหลาย ฉันเฉพาะพัตตาหารที่สมควรภิกษุทั้งหลายฉันเฉพาะอาหารที่ไม่มีโทษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไเร้ะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษสิทธิของพระองค์ชัดเจนไเร้อยยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดกองที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าโรร่งขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนตลอดชีวิตดังนี้แหละชีวะกะสูตรจบและที่ท่นานได้รับฟังจบไปนั้นคือกันตรากาสูตรเป็นเรื่องของอุบาสกที่ชื่อเปตสะได้ฟังหัวข้อเรื่องของบุคคลสี่ประเภทจากปรารภคำถามของกันตรากะปริภาชกและอุบาสกที่ชื่อว่าชีวะกะในชีวะกะสูตร อ่านโดยพระมาหาภัยบูรณ์ราภิกุตโนจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงชา